สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันในข่าวดึก NBT News ค่ะประจำวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะคุณภัทรวดีมิสุนาและกนกนวลจรัสกุลหงค่ะสำหรับคืนนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลรวมถึงเส้นทางการเดินรถต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานค่ะโดยในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยในช่วงเช้าเชิญชวนผู้ชมร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในเวลา19นาฬิกาขอเชิญชวนร่วมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ